ับก็จริงๆวันนี้ในส่วนของคณะกรรมการของจังหวัดชลบุรีนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนทหารนะครับแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็องค์กรท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยทุกภาคประชาชนนะครับซึ่งเป็นในส่วนของคณะกรรมการในพิธีการนะครับที่จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชลบุรีนะครับไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ได้มาดูบริเวณนะครับบริเวณสระน้ำของวัดเขาบางทรายซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่จังหวัดชลบุรีจะได้นำน้ำเหล่านี้ไปประกอบพิธีนะครับในพิธีนำน้ำอภิเษกในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชลบุรีที่วัดเขาบางทรายเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่เรียกว่าสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ได้เคยนำของพระราชพิธีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้เคยนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสระของวัดเขาบางทรายแห่งนี้ไปประกอบพิธีมาแล้วหลายครั้งฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการก็คิดว่าเราจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัดเขาบางทรายเนี่ยไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกนะครับในส่วนกลางด้วยนะครับก็วันนี้ทุกภาคส่วนก็เลยมาดูสถานที่แล้วก็มาทำการปรับปรุงสถานที่นำปรับปรุงน้ำเพื่อจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในเดือนเมษายนแล้วก็เพื่อไปประกอบพิธีในส่วนกลางต่อไปครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนประชาชนครับมาเข้าร่วมดักน้ำครับก็จังหวัดชลบุรีนะครับก็จะมีการประกอบพิธีนะครับตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบริเวณสระน้ำของวัดเขาบางทรายนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนและทุกองค์กรที่เกี่ยวนะครับที่มามีส่วนร่วมในพิธีการที่สำคัญแห่งนี้นะครับเราจะได้มีส่วนร่วมกันแล้วก็ได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชลบุรีเนี่ยไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในอนาคตต่อไปในพิธีกรรมในส่วนกลางนะครับฉะนั้นถ้ามีประชาชนมาร่วมพิธีกันมากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีการที่สำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีทั้งจังหวัดนะครับเพราะว่าราชพิธีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยทุกคนจะต้องมามีส่วนร่วมนะครับในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับดังนั้นจังหวัดชลบุรีก็ขอเชิญชวนทุกท่านมามีส่วนร่วมในพิธีกรรมนี้นะครับต่อไปครับ